คนเราส่วนใหญ่ก็รักชีวิตเกลียดกลัวความตายแต่ถ้าถามว่าชีวิตที่เราทุกคนรักและหวงแหนเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คงจะตอบกันไปคนละทิศคนละทางคำนิยามว่าชีวิตคืออะไรนี่คิดว่านิยามได้เป็นร้อยนะความตายก็เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้เราจะพูดออกมาเป็นคำไม่ได้ว่าชีวิตคืออะไรแต่ก็เชื่อแน่ว่าถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยหรือเห็นคนที่มีชีวิตเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเนี่ยคือชีวิตบอกเป็นคำพูดไม่ได้แต่ถ้าเห็นเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเนี่ยนี่คือชีวิตความตายก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเนี่ยถึงแม้จะนิยามไม่ได้ว่าความตายคืออะไรแต่ถ้าเห็นคนตายเนี่ยเราก็บอกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจะพูดได้ชัดเจนนะเวลาพูดถึงความตายเนี่ยเราก็หรือเห็นคนตายเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เขาตายแล้วเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นเพราะว่าเขาหมดลมหรือสมัยนี้เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีถ้าจับได้ว่าสมองตายก็ถือว่าตายอันนี้ก็เป็นความเข้าใจคนทั่วไปนะว่าความตายเกิดขึ้นเมื่อคนเราหัวใจหยุดเต้นหรือสมองตายแต่ว่าเราแน่ใจได้หรือเปล่าว่าเนี่ยมันเป็นความตายที่เรียกว่าจริงแท้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมองว่าความตายเนี่ยมันมีอยู่สองระดับนะอันที่หนึ่งคือความตายหรือความแตกดับทางกายอันที่สองคือความตายหรือความแตกดับทางจิตเวลาเราพูดว่าคนที่ตายแล้วเนี่ยนะเราก็ดูแต่เฉพาะอาการทางกายหมดลมหัวใจหยุดเต้นสมองตายอันนี้เป็นวิธีการวัดโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยแม้หัวใจหยุดเต้นหมดลมเนี่ยในทางพุทธศาสนาเราก็ไม่เรียกว่าตาย 100% นะชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยกายกับใจเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงความตายเนี่ยมันก็ต้องมีสองระดับก็คือการแตกดับของกายและการแตกดับของใจไอ้ความตายที่วัดกันที่อาการทางกายภาพเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นการตายที่สมบูรณ์นะการตายสมบูรณ์หรือการตาย 100% เนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยหมดลมหัวใจหยุดเต้นสมองตายไม่พอนะจิตมันก็ต้องแตกดับด้วยแต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องจิตเท่าไหร่หรือเขาคิดว่าจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมองนะแต่ทางพุทธศาสนานี่มองว่ามันคนละส่วนกันและเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่ชี้เห็นว่าสมองกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้เราลองมาทำความเข้าใจเรื่องความตายในพุทธศาสนาสักหน่อยนะเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตายหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะตายเองนะในทางพุทธศาสนาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าความตายเนี่ยมันมีสองประเภทสองมิติทางเถรวาทก็บอกว่าคนเราตายเมื่อ 1. อายุ 2. ไออุ่น 3. วิญญาณดับนะหรือว่าออกจากร่างอายุนี่มันก็หมายถึงพลังชีวิตนะ
ไออุ่นก็อาจจะหมายถึงอุณหภูมินะอันนี้ก็เป็นเรื่องกายส่วนวิญญาณนี่ก็เป็นเรื่องของจิตนะแต่ว่าทางพุทธศาสนาแบบทิเบตหรือวัชรยานเนี่ยอธิบายได้เป็นระบบกว่านะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะตายเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการแตกดับทางกายก่อนกายนี่ก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมและคนที่ถ้าตายแบบธรรมชาตินะคือไม่ได้เจออุบัติเหตุตายถูกฆ่าตายหรือว่าไม่ได้ถูกยื้อชีวิตนะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยการตายเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการแตกดับของธาตุดินก่อนเพราะว่ากายหรือรูปเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมการตายมันจะเริ่มต้นจากการแตกดับของธาตุดินก็คือว่าเริ่มนะอ่อนแรงนะกล้ามเนื้อก็เริ่มรีบนะเรี่ยวแรงที่เคยเดินได้ก็เดินไม่ได้นะต้องนั่งแล้วจากนั่งเป็นนอนร่างกายผายผอมอันนี้เป็นเรื่องของธาตุดินนั่นที่พูดแบบง่ายๆนะเมื่อธาตุดินแตกดับแล้วก็จะเป็นลำดับของธาตุน้ำนะคนที่ใกล้ตายก็จะมีปัญหาเรื่องปากแห้งคอแห้งนะหรือบางทีตาก็แห้งผิวแห้งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในทางตรงข้ามเช่นเหงื่อออกเหงื่อการเยอะนะหรือว่าอุจจาระปัสสาวะอั้นไม่อยู่ไอ้พวกนี้ก็เป็นอาการความแตกดับของธาตุน้ำแล้วก็ตามด้วยธาตุไฟนะก็คืออุณหภูมิก็เริ่มลดลงตัวก็เริ่มเย็นแต่บางคนนี่ไฟธาตุแตกนะมันก็อาจจะร้อนนะอย่างมีโยมคนหนึ่งแกมาใช้ระยะสุดท้ายใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่เนี่ยแล้วก็ตายที่นี่ตอนนั้นก็เป็นเดือนกุมภานะอากาศก็หนาวนะแต่แกไม่แทบจะไม่ต้องใช้ผ้าห่มเลยเพราะว่าธาตุไฟมันแตกรู้สึกร้อนด้วยซ้ำแต่ก็ตายสงบนะจากธาตุไฟก็สุดท้ายคือธาตุลมอาการของธาตุลมที่กำลังแตกดับก็คือการหายใจมีปัญหานะเกิดอาการภาวะที่เรียกว่าแอร์ฮังเกอร์หรือปลาคล้ายๆปลาทองหิวหรืองับอากาศเนี่ยเสร็จแล้วก็หมดลมในทางการแพทย์เนี่ยพอหมดลมเนี่ยหรือหัวใจหยุดเต้นก็ถือว่าตายแล้วแต่ทางพุทธศาสนาถือว่ายังไม่ตายสมบูรณ์นะมันต้องรอลำดับถัดไปคือการแตกดับของธาตุของจิตนะซึ่งก็มีขั้นตอนนะมันก็ไปสุดท้ายตรงที่ว่าเกิดภาวะแสงกระจ่างอันนี้พูดแบบของทิเบตนะเกิดภาวะแสงกระจ่างคล้ายๆเหมือนกับดาวฤกษ์ที่พอมันจะแตกเนี่ยมันก็จะสว่างระเบิดโพร่งขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปดวงอาทิตย์เนี่ยนะระยะสุดท้ายดวงอาทิตย์เนี่ยของเราเนี่ยในระบบสุริยะจักรวาลก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถึงจุดหนึ่งก็จะระเบิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดไปเลยจิตก็เหมือนกันนะพอเกิดเพราะแสงกระจ่างและหลังจากนั้นก็เป็นอันว่าดับก็ไปเกิดใหม่นะไอ้ความรู้นี้มีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันทำให้เราได้ตระหนักว่าคนเราเนี่ยแม้หัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยแม้สมองตายหรือหมอวินิจฉัยตัดสินว่าตายแล้วเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังสามารถรับรู้ได้ยังสามารถได้ยินสามารถเห็นได้นะสามารถจะได้ยินคนพูดสามารถจะเห็นคนที่กำลังร้องห่มร้องไห้นะอาจจะเห็นลูกหลานกำลังทะเลาะ กันนะหลายคนก็สงสัยว่าจะเห็นได้ยังไงนะเพราะการเห็นหรือการได้ยินเนี่ยมันต้องอาศัยระบบประสาทอาศัยสมองแต่ตอนนี้มันก็มีปรากฏการณ์มากมายที่ชี้เห็นว่าการเห็นการได้ยินเนี่ยนะมันอาจจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งในภาวะที่ถือว่าตายแล้วนะหมอวินิจฉัยว่าตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วนะแต่ยังสามารถได้ยินสามารถรับรู้ได้มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าแพ้ยาอย่างหนักเลยนะถึงขั้นหายใจไม่ออกแล้วก็ดิ้นนะอ้าปากพยายามหายใจนะแล้วก็เพราะว่าพยาบาลเนี่ยพอรู้เขาก็รีบพาส่งนะห้องฉุกเฉินทันทีเธอเล่าว่าเนี่ยตอนที่หน้าสิวหน้าขวานในวิกฤตเนี่ยมันเห็นอะไรสีเหลืองไปหมดเลยนะเสร็จแล้วก็นิ่งสนิทไป
เสร็จแล้วก็มาอีกทีก็ได้ยินพยาบาลพูดว่าความดันเลือดเนี่ยไม่มีแล้วชีพจรจับไม่ได้หยุดหายใจแล้วแล้วก็ได้ยินหมอปั๊มหัวใจไอ้แบบเนี้ยแสดงว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าตายแล้วแต่ว่าเจ้าตัวได้ยินพยาบาลได้ยินหมอทำอะไรกับร่างกายของเธอแต่ว่าไม่ปวดนะไม่ปวดพอมารู้ตัวอีกทีปวดมากเลยปวดที่คอเพราะว่าใส่ท่ออะไรต่างๆเข้าไปไอ้ตอนที่เธออยู่ในภาวะที่เรียกว่าตายทางการแพทย์เนี่ยได้ยินนะหมอได้ยินพยาบาลพูดทุกอย่างนะไอ้เรื่องได้ยินเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องแปลกแล้วนะแต่บางคนเนี่ยเห็นด้วยซ้ำนะทั้งที่หัวใจหยุดเต้นแต่เห็นมีคนหนึ่งไปอันนี้ก็รายงานอยู่ในนิตยสาร National Geographic นะคนไข้นี่ก็ผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแล้วก็มีช่วงหนึ่งหัวใจหยุดเต้นนะบอกว่าในภาวะที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเธอเห็นจอมอนิเตอร์นะเห็นสัญญาณชีพของตัวเองแล้วก็เห็นแล้วจิตมันก็ล่องลอยออกไปข้างนอกออกไปนอกห้องผ่าตัดไปที่ระเบียงแล้วก็เห็นพ่อของตัวเองเนี่ยนะกำลังหยอดเงินที่ในตู้กดนะในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีตู้กดนะก็หยอดเหรียญเพื่อจะไปซื้อน้ำอัดลมบ้างซื้อสแน็คบ้างพอเธอได้รับการช่วยให้ฟื้นขึ้นมากลับมาเป็นปกติเธอก็เล่าให้พ่อฟังพ่อแปลกใจมากเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยซึ่งมันเป็นกลางดึกเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่มีใครอยู่ตรงระเบียงเลยนอกจากตัวพ่อเองแล้วลูกสาวเห็นได้ยังไงนะเพราะตอนนั้นมันไม่มีใครเลยแล้วลูกสาวตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าในภาวะทางการแพทย์ก็ถือว่าตายแล้วแต่เขาเห็นนะเห็นด้วยอะไรนะไอ้ตัวเนี่ยอยู่ที่ห้องผ่าตัดนะแต่ไปเห็นข้างนอกห้องผ่าตัดได้อย่างไรอีกรายนึงนะอยู่ๆว่าหัวใจหยุดเต้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาลพยาบาลก็ทำการช่วยนะมีการกระตุ้นมีการปั๊มหัวใจแล้วก็มีการใส่ท่อเพื่อช่วยหายใจตอนนั้นเขาสลบอยู่นะพยาบาลที่ใส่ท่อเนี่ยเอาท่อใส่ปากเนี่ยก็เห็นเขาใส่ฟันปลอมก็ต้องถอดฟันปลอมออกก่อนถึงจะใส่ท่อเข้าไปได้เป็นอย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยชีวิตเขาได้เขาพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งระหว่างที่เขาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยวันหนึ่งเขาก็เห็นพยาบาลคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาก็เลยทักว่าคุณใช่ไหมที่ถอดฟันปลอมผมพยาบาลคนนั้นงงเลยนะพอตอนที่ถอดฟันปลอมเนี่ยคนไข้คนนั้นเนี่ยยังเรียกว่าเป็นตายเท่ากันเลยแล้วเขาเห็นได้อย่างไรแสดงว่าการเห็นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เห็นด้วยตาอีกรายหนึ่งนะหัวใจหยุดเต้นก็ถูกปั๊มขึ้นมารอดตอนที่หัวใจหยุดเต้นมันเป็นกลางดึกเขาวันรุ่งตอนเช้าเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขารู้ตัวเนี่ยเขาก็เล่าให้ลูกหลานฟังนะที่จริงเขาว่าลูกหลานด้วยซ้ำว่าเนี่ยเขาพูดว่าเนี่ยข้าว่าจะไปสบายแล้วเชียวนะพวกแกไปพาเขากลับไปช่วยเขากลับมาทำไมแกเล่าว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นเห็นตัวเองเนี่ยจากมุมสูงนะเห็นเด็กเนี่ยที่จ้างมาเฝ้าไข้เนี่ยไปเรียกหมอพยาบาลมาแล้วก็เห็นตัวเองกำลังถูกปั๊มตอนนั้นแกว่าแกสบายมากรู้สึกสบายมากเลยนะคิดว่าถ้าไปตอนนั้นก็ดีนะจะได้ไปสงบที่น่าสนใจคือว่าเห็นตัวเองได้อย่างไรตอนนั้นเนี่ยถือว่าสลบถือว่าโคม่าแล้วหรือถือว่าตายในทางการแพทย์เพราะหัวใจหยุดเต้นแล้วนี่ชี้แล้วการเห็นของคนเราเนี่ยนะแม้กระทั่งในยามที่เรียกว่าใกล้ตายหรือตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตานะมันเห็นด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนที่เรียกว่าถือว่าตายไปแล้วในทางการแพทย์เนี่ยแล้วก็กำลังจะตายอย่างสมบูรณ์เนี่ย
ตราบใดที่จิตเขายังรับรู้ได้คือยังไม่ออกจากร่างพูดง่ายๆนะยังไม่ออกจากร่างเนี่ยก็สามารถจะรับรู้ได้อันถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราตระหนักหรือสังวรว่าการที่จะพูดอะไรกับคนที่เขาถือว่าตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รับรู้นะเขาจะรับรู้ได้แต่เขาจะแสดงออกไม่ได้แต่ก็ไม่แน่นะต่อมาคือไปรับสังฆทานจากแม่ของเพื่อนตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลปรากฏว่าหัวใจหยุดเต้นละคุณยายหัวใจหยุดเต้นละแล้วก็หมอก็บอกว่าตายละนะแต่ต่อมาก็เชื่อว่าเขายังรับรู้ได้ตอนที่หมอบอกว่าตายนี่ก็ประมาณ8โมงเช้าต่อมาไปถึง9โมงไปถึงก็ไปรับสังฆทานนะจากมือของเขาแล้วก็พูดกับคุณยายเนี่ยเหมือนกับพูดกับคนที่ใกล้ตายนะพูดให้นึกถึงบุญกุศลนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงความดีที่ได้ทำแล้วก็ให้ปล่อยวางเสร็จแล้วก็สวดมนต์อนุโมทนาให้พรตอนที่ไปถึงเนี่ยไอ้เครื่องที่สายที่ใช้ต่อกับสัญญาณชีพเนี่ยยังไม่ถอดนะเพราะว่าเพิ่งตายใหม่ๆไม่ถึงชั่วโมงอาตมาตอนนั้นก็รีบนะมีอีกงานหนึ่งพอรับสังฆทานอนุโมทนาให้พรก็ต้องไปที่อื่นต่อลูกสาวเข้ามาเล่าในเวลาในภายหลังว่าตอนที่อาตมาคุยกับแม่เนี่ยไอ้สัญญาณชีพที่มันเคยนิ่งเนี่ยนะสัญญาณหัวใจอ่ะปรากฏมันเต้นขึ้นมาเลยนะมันเต้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่เป็นความบังเอิญก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวอาจจะยังรับรู้ได้นะทั้งที่หมอเนี่ยก็วินิจฉัยแล้วว่าตายแล้วนะเมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยนะขนาดคนที่หมอวินิจฉัยว่าตายแล้วเนี่ยยังพอจะรับรู้ได้นับภาษาแล้วคนที่เป็นผักหรือเป็นคนที่โคม่าซึ่งยังมีการหายใจอยู่นะก็เชื่อว่าเขาจะรับรู้ได้และที่จริงก็มีตัวอย่างมากมายนะคนที่ฟื้นจากโคม่าเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเวลาพยาบาลพูดกันเวลาพยาบาลหยอกล้อกับหมอเขาก็ได้ยินนะคนที่เป็นผักเนี่ยเขารับรู้ได้นะแต่ว่าเขาจะไม่สื่อสารแต่บางกรณีก็อาจจะสื่อสารนะอาจารย์อมโรเนี่ยซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดอมราวดีที่ประเทศอังกฤษเวลานี้วัดอมราวดีนี่ก็หลวงพ่อสุเมโธเคยเป็นเจ้าวาดองค์แรกก็มีเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคุณยายของอาจารย์อมโรเนี่ยซึ่งเป็นผักมาได้ 3-4 ปีเนี่ยเกิดมีปัญหาร่างกายเนี่ยมันป่วยหนักนะหมอวินิจฉัยแล้วต้องผ่าตัดใหญ่แต่ว่าลูกสาวนะของคุณยายคนนี้ซึ่งคงจะอายุเป็นร้อยปีนะลูกสาวคือโยมแม่ของท่านอาจารย์อมโรเนี่ยกับญาติพี่น้องก็มาประชุมกันแล้วก็ตกลงว่าเนี่ยไม่ผ่าดีกว่านะมันจะเป็นการยื้อชีวิตจะเป็นการทรมานตกลงว่าไม่ผ่าก็ขอให้ถ้าจะไปก็ให้ผู้ป่วยไปอย่างเป็นธรรมชาติบอกว่าพอประชุมเสร็จนะคุณยายเนี่ยซึ่งเป็นผักมา4ปีเนี่ยจู่ๆก็พูดขึ้นมาเลย thank you นะพูดคำเดียวนะ thank you 4ปีเนี่ยพูดคำเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าได้ยินนะได้ยินลูกเนี่ยคุยกันแล้วก็ดีใจนะที่ลูกเนี่ยไม่ยื้อด้วยการให้หมอมาผ่าปรากฏว่าหลังจากนั้นวัน2วันนะคุณยายก็ไปนะให้พวกเราเนี่ยถ้าว่าเรามีบุปการีที่เป็นผักหรือว่ามีเพื่อนมีญาติที่เป็นผักเนี่ยให้เราตระหนักว่าเขารับรู้ได้นะอาจจะไม่ 100% เหมือนคนทั่วไปนะเมื่อเขารับรู้ได้เนี่ยเราก็พูดสิ่งดีๆให้เขาฟังนะสวดมนต์ให้เขาได้ยินหรือชวนเขาสวดมนต์หรือว่าอ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟังหรือจะอ่านนิยายเขาฟังก็ได้อะไรที่เขาชอบเนี่ยนะอันนี้มันก็จะเป็นการช่วยในทางจิตใจเขาได้ค
คราวนี้เนี่ยพูดถึงความใกล้ตายเนี่ยนะมันยังมีปรากฏการณ์ทางจิตอยู่ 2-3 อย่างที่เราควรจะรู้อันแรกเราเรียกว่ากัมมอารมณ์นะกัมมอารมณ์ก็คือภาวะที่ปรากฏการณ์ที่จิตเนี่ยมันระลึกเนาะระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอาจจะเกิดมันจะเห็นเป็นภาพอาจจะตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเป็นทารกด้วยซ้ำเป็นภาพที่มันย้อนนะกลับมาให้เราเห็นและเร็วมากเลยมันแสดงว่าสิ่งที่เราได้เจอได้เห็นเนี่ยมันไม่เคยลืมเลยมันอยู่ในจิตของเราวันดีคือดีนะมันก็เหมือนกับสำรอกออกมาคนที่เขาใกล้ตายเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเจอปรากฏการณ์นี้ฝรั่งซึ่งทำวิจัยเกี่ยวเรื่องประสบการณ์ใกล้ตายเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใกล้ตายจำนวนมากเนี่ยสามารถที่จะเห็นเหตุการณ์นะที่ย้อนถอยหลังในอดีตได้ในอดีตนี่ไม่ใช่อดีตชาตินะหมายถึงอดีตสมัยยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวฝรั่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าไลฟ์รีวิวนะคือการย้อนทวนประสบการณ์ในอดีตคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเนี่ยตอนที่หน้าสื่อหน้าควานเขาก็เล่านะว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับเขาแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะมันสำคัญอีกอันนึงคือกรรมนิมิตนะกรรมนิมิตก็คือภาพหรือเสียงที่คนใกล้ตายเนี่ยเห็นหรือได้ยินซึ่งจะมีทั้งบวกและลบทั้งกุศลและอกุศลเป็นภาพที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตที่ฝังใจหรือประทับใจเช่นใครที่เคยไปฆ่าคนไปฆ่าสัตว์นะคนที่เคยถูกฆ่าสัตว์ที่ถูกฆ่าเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามาหลอกหลอนเจ้าตัวจะเห็นภาพสัตว์หรือคนเหล่านั้นแล้วก็จะมีอาการตื่นกลัวตื่นตระหนกนะคนที่ชอบทรมานไก่เนี่ยหลายคนเนี่ยนะเขาจะเห็นไก่ที่เขาทรมานคือไก่ชนเนี่ยมันมาร้องมาโหยหวนบางทีก็เอามือเอากำปั้นกระแทกกันกระแทกกำปั้นเนี่ยกระแทกเนี่ยกระแทกเนี่ยเหมือนเอาไก่มันชนกันบางคนก็ร้องเป๊กพ่อด้วยเป๊กพ่อกระแทกจนมือนี่แตกเลยนะอันนี้ก็เป็นกรรมนิมิตแบบหนึ่งนะแต่ว่ากรรมนิมิตอีกแบบนึงคือนะเป็นกุศลนะอย่างเช่นคนที่ใส่บาตรพระเป็นประจำก็อาจจะตอนใกล้ตายก็อาจจะเห็นขันใส่บาตรนะขันใส่ข้าวที่ใช้เวลาบิณฑบาตหรือใช้เวลาใส่บาตรเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดปิติบางคนชอบหล่อพระเวลาจะตายก็เห็นพระพุทธรูปที่ตัวเองหล่อหรือถวายเนี่ยเห็นแล้วก็จิตใจชื่นบานเกิดปิติอันนี้ก็ทำให้จิตเป็นกุศลนะมันมีคตินิมิตด้วยนะคตินิมิตเนี่ยก็หมายถึงนิมิตเกี่ยวกับภพภูมิที่จะไปนะบางทีก็เห็นเป็นภาพเมฆบางทีก็เห็นเป็นภาพท้องฟ้าบางทีก็เห็นเป็นภาพไฟเห็นเป็นภาพถ้ำไอ้พวกเนี้ยมันแสดงว่าจะไปสุคติหรือทุคตินะแต่ว่าก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะเปลี่ยนได้นะถ้ามีคนนำทางดีๆคตินิมิตที่จะพาที่จะบอกว่าไปอบายก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคตินิมิตที่บอกว่าจะไปสุคติก็ได้แต่จะไปสุคติหรือทุคติตัวชี้ขาดนะคืออาสันนกรรมนะอาสันนกรรมก็คือกรรมจวนเจียนที่คนทั่วไปเรียกว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะในช่วงมรณะสถานการณ์เนี่ยคือช่วงที่จะตายเนี่ยถ้าจิตเนี่ยเป็นนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความเศร้าความหวงแหนความอาลัยอาวรณ์เนี่ยถ้าจิตสุดท้ายเป็นไปหน่วงเหนี่ยวอารมณ์แบบนั้นเนี่ยนะมันก็ไปอบายเลยนะแต่ถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นจิตที่นึกถึงความดีนึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงบุญกุศลอันนี้ก็อสัญกรรมเป็นกุศลก็ไปสุขคตินะในกรรมทุกกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยตัวชี้ขาดก็จะไปไหนเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยนะหรือเมื่อจะไปสู่ภพใหม่เนี่ยคืออสัญกรรมยกเว้นพวกที่ทำอนันตริยกรรมไว้นะไอ้พวกนี้นี่อีกยกไว้นะแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้ทำร้ายพระอรหันต์เนี่ยถ้าจิตสุดท้ายเป็นกุศลก็ไปดีจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปไม่ดีคนดีบางคนนะ
ทำความดีมาแต่จิตสุดท้ายเนี่ยเกิดไปนึกถึงอะไรก็ตามที่ทำให้จิตเศร้าหมองไปอบายนะในพุทธกาลนี่มีพระรูปหนึ่งนะท่านก็คงเป็นพระที่ก็เรียบร้อยนะเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติแต่ตอนจะตายเนี่ยท่านเป็นนึกถึงจีวรพี่สาวให้จีวรถวายจีวรท่านสมัยพุทธกาลในจีวรเป็นของหายากนะถือเป็นของมีค่าแถมเป็นจีวรเนื้อดีด้วยท่านได้จีวรมาแต่ไม่ทันได้ครองตอนจะตายเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นนึกถึงจีวรผืนนั้นด้วยความหวงแหนด้วยความอาลัยหรือจะด้วยความเสียดายที่ไม่ได้สนองศรัทธาพี่สาวตายปุ๊บนี่ไปเป็นเลนในจีวรเลยนะอีกกรณีหนึ่งนะนางมริกาเทวีเป็นมเหสีพระเจ้าประเสนทิโกศลก็เป็นคนที่ชวนให้พระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยหันมาสนใจบุญกุศลนะเลิกบูชายันด้วยการฆ่าสัตว์เป็นคนมีธรรมะแต่ว่าอายุสั้นนะอายุประมาณสัก20ปลายๆ30ต้นๆก็ตายตอนที่ตายเนี่ยจิตเกิดไปนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่ทำไม่ดีกับพระเจ้าประเสนทิโกศลคือไปหลอกตัวเองทำอะไรไม่ดีบางอย่างที่น่าอับอายแล้วก็พระเจ้าประเสนทิโกศลเห็นก็พูดหลอกนะว่าไม่ได้ทำพระเจ้าประเสนทิโกศลนี่ก็เชื่อ เชื่อก็รอดตัวไปแต่ปรากฏว่าตอนจะตายเนี่ยจิตใจเนี่ยเป็นนึกถึงเหตุการณ์นั้นว่าทำมุสาวาทจิตก็รู้สึกหม่นมองนะรู้สึกผิดแล้วก็จิตสุดท้ายนี่ก็อยู่ในภาวะอารมณ์นั้นเนี่ยนะบอกว่าตายปุ๊บไปนรกเลยนะไปนรกคนอย่างเงี้ยบางทีเราก็สงสัยนะบางทีอาจจะมีความสงสัยว่าคนทำดีทำไมตายแล้วไปอบายไปนรกอันนี้คำตอบคือว่าเป็นเพราะจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอกุศลบางคนอาจจะสงสัยหรือตั้งคำถามว่าเออนั่นความดีที่ได้ทำเนี่ยมันไม่ช่วยหรือทำดีทำไมไม่ได้ดีก็ต้องตอบว่าการกระทำทุกอย่างหรือกรรมเนี่ยนะมันส่งผลทั้งนั้นแหละแต่กรรมบางอย่างเนี่ยส่งผลเร็วกรรมบางอย่างส่งผลช้าอสันตกรรมที่ส่งผลเร็วแต่กรรมที่ทำก่อนนั้นส่งผลช้าแต่ก็ส่งผลนะอย่างเช่นพระที่ท่านเป็นเลนในจีวรเนี่ยนะพอครบ7วันเนี่ยเลนก็หมดอายุกรรมดีที่ท่านได้ทำก็ส่งผลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์เช่นเดียวกับนางมริกาเทวีนะพออยู่ในนรกได้7วันเนี่ยไอ้ความดีที่นางได้ทำเนี่ยมันก็ส่งผลให้นางเนี่ยไปเกิดเป็นเทพธิดาเพราะนั้นเนี่ยความดีที่ทำมันส่งผลแน่นะแต่ว่าจะไปไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่อสัญกรรมเนี่ยเป็นหลักงั้นคนไทยเนี่ยชาวพุทธเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับการนำทางคนใกล้ตายนะคนใกล้ตายเนี่ยก็จะพยายามนะต้องมีการนำเพื่อให้จิตเป็นกุศลจะได้ไปดีนะการนำทางคนใกล้ตายก็จะมีการนิมนต์พระมาเรียกบอกอรหังนะบอกอรหังอรหังก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะแต่คนบางคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าจิตมันบาปมากนะมีใครมานำทางเนี่ยแม้จะมาบอกอรหังเนี่ยมันก็ไม่ไปนะจิตก็ไม่ไปไม่น้อมไปในทางกุศลอย่างหลวงปู่ดู่เนี่ยพรหมปัญโยท่านเล่ามีคนนึงเนี่ยชอบทรมานปลามากนะน้องชายเนี่ยตอนที่เขาจะตายเนี่ยน้องชายก็มาบอกนะมาบอกอรหังนะไอ้คนที่ใกล้ตายคนนั้นเนี่ยมันกลับนึกถึงปลาในกระชังนะมาบอกอรหังเนี่ยแต่นึกถึงปลาในกระชังเวลาน้องชายบอกพุทโธนะก็ไปนึกถึงแกงส้มปลาเทโพนะมันไปไม่พ้นเรื่องปลาเนี่ยนะอย่างเงี้ยไปอบายแน่นะหรือบางคนเนี่ยนะเป็นพระนะมาบวชตอนแก่ตอนจะตายเนี่ยนะเพื่อนพระก็มานำบอกทางนะให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยแต่เจ้าตัวเนี่ยนึกไปไม่ถึงเลยเห็นแต่หน้าคนตายเห็นแต่หน้าคนที่ตัวเองเคยฆ่าตอนยังเป็นคฤหัสถ์นะเพราะนั้นเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็เกิดความกลัวเกิดความตื่นตระหนกนะอย่างนี้ก็ไปไม่ดีนะเพราะว่าแม้จะมีสิ่งแวดล้อมดียังไงนะแต่ว่าถ้าใจเนี่ยนะมันฝังอยู่กับความชั่วที่ทำเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเป็นกุศลได้เพราะเนี่ย
ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็พยายามทำความดีเอาไว้นะทำความดีแล้วก็ต้องฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางด้วยคนเราไม่ได้ทำความดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องเผลอทำความชั่วหรือผิดศีลบ้างนะถ้าไม่เคลียร์ก่อนตายนะไอ้ความชั่วที่ได้ทำก็จะผุดโผล่ขึ้นมาถึงตอนนั้นก็ต้องอาศัยสติแล้วนะรู้ทันแล้วก็วางนะดังนั้นการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เราจะได้รู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจแล้วก็ปล่อยวางได้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะเป็นหลักประกันให้เราเนี่ยสามารถจะไปสงบได้อันนี้ก็เป็นความรู้นะพื้นฐานที่เราควรจะได้รู้เอาไว้นะเพราะว่าเวลาเราจะช่วยคนที่เรารักให้เขาไปสงบเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในระยะสุดท้ายใกล้ตายเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่าทำไมเขามีอาการแบบนี้หรือเราจะช่วยเขาและไปดีได้อย่างไรเอาคำเดียวพูดกันเท่านี้นะกราบพระ